รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วกดดูหน่อยนี่เส้นทางนิดนึงนี่ระบบนำทางตามเส้นทางไปว่าแต่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันถึงหัวหินเราจะมาหาสุดยอดนางงามผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาเลยอะไรเขาประกวดอะไรเขาประกวด Miss Thailand Universe Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand คือน้องแน็กเนี่ยเราโอ้ว่าคนไทยอ่ะส่วนมากเนี่ยจะเชียร์น้องเขาตั้งแต่แบบเนาะเหมือนว่าจะให้ได้ตำแหน่งเขาเป็นคนเหมือนแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะแล้วก็มีฝันอยากจะไปกดตอนเห็นบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะไปเป็นนางแบบแบบระดับโลกเลยถึงยังอ่ะนี่แหละเลี้ยวเลยถึงแล้วสายเจ้าให้นะเอาเลยๆๆพี่น้องนิดนึงแต่พี่ต้องถอยนิดนึงลงไปดูให้ไหมไม่ต้องดูมันมีกล้องอยู่โอ้ดีเนาะดีเนาะยิ้มไม่ต้องเอี้ยวให้ปวดคอด้วยนะใช่ลงช่วงลัดเลาะรอบบ้านไหนอ่ะนี่ไงเขาบอกว่าน่าจะมาวิ่งอยู่แถวนี้ป่ะไม่แน่ใจนี่ไงอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อกี้เห็นวิ่งมาแต่ไกลไม่คิดว่าสูงขนาดนี้ไม่ใกล้สูงมากสูงไหมสูงค่ะ176ค่ะ176พี่หนุ่มสูงเท่าไหร่180โอ้สูงมากเนาะมาไปคุณอาไปวัดเมื่อกี้ดูไปวัดโอ้ดูแย่ดูแก่ด้วยแล้วก็ดูเตี้ยด้วยดูเด็กๆแบบกินไม่ดีเลยแกผมงอกแล้วงั้นนะทีนี้เขาเรียกว่าตายอ่ะงี้เห็นบอกชีวิตฟิตหุ่นไปทำไมฟิตหุ่นไปทำไมก็อยากได้สุขภาพค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากไปทำงานที่นิวยอร์กค่ะเป็นอยากเป็นนางฟ้าวิตเตอร์ซีเกตค่ะนี่วิตเตอร์ซีเกตอันนี้คือความฝันเหรอใช่เป็นเหมือนความฝันอีกสเต็ปหนึ่งของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากไปอยู่นิวยอร์กไปทำงานเดินแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะเก็บพอร์ตเก็บโปรไฟล์แต่วิตเตอร์มันต้องใส่เป็นชุดชั้นในไหมเป็นชุดชั้นในใช่ก็จะมีโหพี่หนุ่มตอนนี้เขามีวิตเตอร์ซีเกตสปอร์ตด้วยค่ะก็คือแบบมันแล้วเขาใส่เป็นชุดในต้องใส่ไหมใส่ค่ะพี่ดีนางฟ้าใส่งามเราต้องใส่นะใส่แบบเดินให้ดูหน่อยเดินเป็นนางแบบให้ดูหน่อยต้องเดินยังไงไม่ใช่แล้วผมปกตินี่ขายาวมากเดี๋ยวล่ะอันนี้คือใส่ส้นสูงอยู่นะอ๋อต้องใส่ส้นสูงนางแบบนางแบบวิคตอเรียเขาชอบทำท่านี้เยอะนางแบบวิคตอเรียฉันไม่ได้เป็นคือไม่มีสิทธิ์ได้เป็นอยู่แล้วแน่นยาเลยเป็นชุดอาม่าออกใหม่ของวิคตอเรียซีเกตเป็นอาม่าเป็นสเตย์รัดกางเกงยุ้ยๆอย่างนี้แต่ที่บ้านคุณเหรอไม่ใช่บ้านหนูค่ะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เป็นบ้านพี่ออนค่ะบ้านคุณออนเป็นคุณออนเป็นผู้จัดการกองประกวดค่ะเป็นบอสก็คือเป็นทายาทอีกรุ่นนึงของคุณแดงสุรางค่ะซึ่งตอนแรกคุณแดงสุรางเป็นคนที่ดูแต่ตอนนี้คือถ่ายทอดมาแล้วใช่แล้วก็อาจจะเป็นหนูคนญาติดูบ้านแล้วก็เจอคุณออนไปพบคุณออนด้วยได้ค่ะแต่อ่านน้องแม่เปลี่ยนชุดกันนะอ๋อได้ค่ะผมไม่รอระเบียงนะผมเปลี่ยนชุดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงทำไมอ่ะนางคนไหนอ่ะนางมาไกลมากนางมาไกลมากเขาเป็นนั่นเป็นอะไรนะเป็นนางรามอย่างเนี้ยจะเป็นได้ไหมให้ดูรูปกระโหลกไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้อย่านิ่งสิลูกอายเขาอายุช่วงย่องเบาเข้าบ้านระดับเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดสวยงามนะคะใส่ชุดไหนก็สวยเนาะสวยมากสวยมากได้ไหมคะอะไรคะไหวไหมป้าดูแลป้านิดนึงพี่ออนอยู่ไหนคุณออนอยู่ไหนคะพี่ออนพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน
วนเรียบเลยผมขอมาเสียบตรงนี้นะค่ะบ้านหลังนี้คุณนอนดูมีส่วนของที่พักแยกกันอย่างนี้ใช่คือจริงๆแล้วตอนแรกคุณแม่ทำไว้คือเป็นบ้านส่วนตัวอยู่เองแต่ว่าคือเราคงไม่ได้มาบ่อยก็เลยพอมาอยู่ไปแล้วเพื่อนก็มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับอยากเช่าคุณแม่ก็เลยทำเป็นบังกะโลให้เพื่อนใช่ก็เลยเหลือบ้านไว้ก็ใช่ก็เหลือบ้านหลังใหญ่ไว้แล้วก็จะมีอีกประมาณ7หลังค่ะพี่อ้อมก็ได้ยกให้หนูแล้วใช่ก็ให้มาพักเล่นซึ่งจริงๆนะพี่ชวนหนูมาสัญญาอะไรพี่ไม่รู้ว่าหนูไม่ชอบทะเลใช่ไม่ชอบทะเลทำไมอ่ะกลัวน้ำทะเลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาที่นี่แล้วชอบมากจริงๆจากใจก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีประสบการณ์ไม่ดีทำไมอ่ะแบบขึ้นเรือเคยไปถ่ายแบบที่กลางทะเลค่ะซึ่งตอนนั้นคือเราอยู่บนเรือลำเล็กๆกับพี่นายแบบ2คนแล้วเรือลำเล็กมากแล้วก็น้ำทะเลมันมีความหนาแน่นนะคะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณ20นาทีพายุจะเข้าอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวมากกลัวกลับไม่ทันแล้วแบบทะเลมันก็คลองเพลงใช่กลัวมากกลัวแบบจะร้องไห้แต่ก็ต้องถ่ายให้เสร็จนะคะตอนนั้นมาคุยกับทางคุณอ่อนบ้างนะคุณอ่อนตัวนี้ทำอะไรอยู่บ้างฮะก็ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการกองประกวด Miss Universe Thailand ค่ะก็คือจัดประกวดมาเพิ่งมาได้รับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเองอะไรเงี้ยค่ะช่วยคุณแดงใช่แล้วก็เป็นปีแรกที่รับตำแหน่งร่วมกันนะจ๊ะจะอำลาตำแหน่งด้วยกันหรือเปล่าจริงๆคุณดาสุรางไม่คุณดาสุรางจะเป็นคนที่ดูใช่ค่ะในการประกวดตั้งแต่แรกเพราะตอนหลังก็คือส่งต่อให้กับทางคุณดอนก็คุณแดงเป็น National Director ของประเทศไทยก็คือเป็นตัวแทนที่สามารถส่งสาวงามไปประกวดมิสยูนิเวิร์สได้แต่ก็คือออนก็คือมาดูแลความเรียบร้อยประกวดในเมืองไทยเพื่อให้หาที่หนึ่งค่ะจริงๆคุณออนเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานของคุณแดงสุรางค่ะงั้นเราจะมาชมกันหน่อยนะคุณออนกับทางน้องนัทเดี๋ยวออนยกให้แม่บ้านดีกว่ายกบ้านให้นัทชมดีกว่าค่ะเดี๋ยวออนเนี้ยขออนุญาตไปเตรียมอาหารดีกว่าโอเคงั้นนะโอเคฝากบ้านด้วยนะบ้านเราอยู่แล้วพาทัวร์หน่อยพาทัวร์ขอบคุณท่านเดี๋ยวเจอกันในรายการเดี๋ยวเจอกันครับค่ะครับนี่คือตัวลงยึดเลยนะยึดแล้วเรียบร้อยลุยโอ้ยดูดิสะบัดโอ้โหแทบอะแทบอะต้องปิดนะต้องปิดนะนี่อยากกินชิ้นนี้เอาสิโดนัทเบอร์รี่นี่ไงกินเข้าไปแล้วอร่อยก็ต้องกินนะแล้วบอกกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะจะบอกให้นี่สีเป็นไงพี่หนุ่มเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรนะอะไรอะไรไหนเนาะอะไรพวกนี้จะแย่งกันอะไรเนี่ยอะไรไปพิงอะไรไม่กินก็ได้อันนี้เป็นอะไรเอากล่องเลยช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยช่วงวันวาเลนไทน์แบบอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าวันนี้หนูเอาชุดตุ๊กมาด้วยอยากเห็นของจริงป่าอยากเห็นของจริงมากเลยพี่หนุ่มผมบอกว่าจะเอากลับบ้านผมจะมาจิ้มแบบทานเชิญครับเชิญครับเชิญครับต้องให้เขาเชิญครับช่วงถ้ามาที่นี่ก็ปกติก็จะมานอนห้องนี้ชุดนี้ไงชุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชุดประจำชาติของหนูนั่นเองค่ะคิดมาว่าจะได้หนักไหมฮะคิดค่ะคิดมาตลอดเลยว่าต้องได้เพราะมันเท่มากใช่มันเท่มากพี่หนุ่มยังไงหนักไหมทั้งหมดเบสเซ็ตก็7กิโลค่ะไม่หรอกแต่ชุดแต่ละประเทศอ่ะมันก็อลังการงานสร้างนะอยู่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าไอ้ไฟเฟยอะไรต่างๆนานานี่คือเท่ากับว่านัทก็ต้องแบกสายไฟแบกอะไรนี้ไปด้วยใช่ค่ะมีแบตเตอรี่ค่ะไอ้นี่มันคือไฟเบอร์เนี่ยใช่ข้างหลังหุยมันต้องแข็งแรงมากนะคนใส่อ่ะหนูออกกำลังกายเล่นตรงข้างหลังหนักมากค่ะเพื่อที่จะต้องแบบประคับประคองชุดนี้อยู่ใส่อะไรพวกนี้ต้องมั่นใจด้วยนะถ้าเราไม่มั่นใจในการใส่ชุดอย่างนี้นี่มันจะออกมาทางสีหน้าแต่เขาแบบพรีเซนต์ชุดในน่ารักมากเลยนะน้องแนทอ่ะแล้วเนี่ยอะไรไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยอันนี้เสื้อผ้านี่ค่ะเดี๋ยวก่อนขอนั่งนะอะไรอ่ะไหนก่อนดิไม่ใช่มีอะไรก็เป็นเสื้อผ้าให้หนูมาพักใช่ไหมคะก็มาอยู่ห้องนี้ไงก็เป็นเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวนี่ค่ะเกี่ยวกับหมดเลยนี้ถ้าอย่างนั้นต้องขอดูนี่ดูนี่ก่อนถ้าอย่างนั้นต้องขอดูอันนี้เป็นลุคบุ๊กที่หนูเอาหลายอย่างไหมใช่นี่อีกอะไรนี่คือเขามีเป็นแคตตาล็อกอย่างนี้ใช่เลยแล้วไปที่นู่นก็คือชุดขึ้นเครื่องแบบไหนอะไรชุดเข้ากองอันนี้คือหมายความว่าทางเราทำไว้หรือเราทำเองใช่ค่ะคือหนูกับทางทีมงานทำไว้ค่ะมันยากนะแล้วเราต้องแบบเตรียมชุดอะไรไปอย่างเงี้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงทำไมลูกไม่พูดอย่างเงี้ยทำไมพูดอย่างนี้ไหนด้วยเนี่ยเขาจะแย่งไปเดี๋ยวอยากเห็นคนนู้นหรือคนขวาเหรออะไรอะไรให้เกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าน้องแมนมาร์ก
ไกลน้องแนนมาไกลนางมาไกลมากนางมาไกลมากบ้าเฮ้ยก็บอกว่าคนนี้ใช่ปะใช่ปะไหนที่อยู่คนไหนบอกว่าคนนี้อันนี้พี่นีอ๋อโอ้แต่พี่นีก็มาไกลมากนะพี่นีก็มาไกลมากพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้มีคนบอกว่าเราไปทำสัญญกรรมมาไหนดูดิไหนเดี๋ยวจะไปคุยกันไม่ไหนดูดิไหนดูดิมาไกลไม่นะเนี่ยเขาก็เป็นลูกๆอยู่แล้วเขาเป็นคนมีคางอยู่แล้วพอเขาตอนนี้เขาเด็กไงพอผอมมันก็จะเลี้ยวดัดฟันใช่ปะดัดฟันเห็นนะดัดฟันแล้วมันก็จะเลี้ยวแพ้แดดหรือเปล่าเข้าเล่นกีฬาเป็นกีฬาไม่ได้แพ้แดดนะอัลบั้มหายไปไหนแล้วองศาดูสิหนูอ้วนมากหนูสายได้เป็นดราม่าเยอะของโรงเรียนนะตอนนั้นแต่หนูก็แบบเป็นอย่างเงี้ยทำไมได้ทำไมได้เป็นก็คือพี่สาวหนูค่ะรู้จักกับครูนาฏศิลป์แล้วก็ได้เป็นแล้วหนูก็เลยแบบไปช่วยงานตลอดหนูเลยได้เป็นไม่หรอกเขาเห็นคุณแม่เขาไม่ล่ะคุณแม่นี่แบบผมบอกเลยนะคนที่แบบอันนี้เป็นสิ่งนึงซึ่งทำให้เห็นเลยว่าเด็กๆเนี่ยไปว่าไม่ได้นะว่าอุ้ยทำไมดูขี้เลจังโตขึ้นมาเป็นนางงามดูดิใช่แล้วสวยด้วยนะสวยด้วยไม่แต่ว่าดูอย่างคุณโอ๋ดิเด็กๆขี้เลขี้เลถ้าโตมาก็อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเก็บก่อนสบัดบ๊อบด้วยมาไกลจริงๆที่เห็นแคตตาล็อกเสื้อผ้าของน้องเนี่ยอยากรู้ลาไปทีนึงไปหลายวันเอาชุดไปกี่ชุดอะเอาประมาณ40กว่าชุดเลยค่ะ40กว่าเลยก็จะมีชุดที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นวันที่เราเข้าพบกรรมการสำคัญมาก มันมี70กว่าประเทศจะทำยังไงให้เขาจำเราได้แต่ว่าที่สงสัยคือเราจะมีเทคนิคยังไงเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าจะแต่งตัวยังไงเพราะเขาต้องนั่งรูมเมทก็ต้องรู้นะใช่ไหมล่ะแต่งกันตรงไหนไม่ค่ะก็คือด้วยความที่เราไปถึงก่อนหนูก็จะเลือกนอนห้องที่อยู่ฝั่งมุมๆเพื่อที่จะได้เก็บของเยอะใช่ไหมคะก็บอกให้เขาเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอะไรค่ะก็เหมือนเราเป็นคนดีแบบว่าแบบยุแต่งก่อนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือในระหว่างที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะหนูก็จะคอยดูว่าแบบเขาออกมาหรือยังหนูก็จะเปิดดูแคตตาล็อกว่าเราจะใส่ชุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะชุดหลอกขึ้นมาไว้ก่อนมีชุดหลอกด้วยใช่เขาก็เห็นว่าเอ้ยใส่แบบชุดนี้เขาก็อาจจะไปเปลี่ยนให้ชุดมันดูดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใส่อีกชุดนึงออกมาซึ่งพอเราออกมาแล้วเขาก็กลับไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูสถานการณ์จำลองแบบเต็มๆกันดีกว่ารับรองความฮาอีกแล้วครับท่านใส่ชุดไหนดีสีนี้ไม่อันไหนดีใส่สีนี้ละกันสีเหลืองเหรอใช่ทำไมสีเหลืองอ่ะเอาสีแดงก็ได้อ่ะทำไมสีแดงอ่ะเหมือนน้ำฟ้าเหมือนน้ำฟ้าใช่ใส่สีนี้นะสีแดงอ่ะเก็บวันนี้อันนี้ใส่อะไรอ่ะยังไม่แน่ใจเลยอ่ะใส่อะไรก็ไม่รู้หรอยังไม่รู้เลยกระเป๋าใบนิดเดียวยังไม่รู้ใส่อะไรเลยโอเคงั้นไปเก็บก่อนนะปิดเอาไปประตูนะเก็บก่อนนะสวยโอเคของปากหอมคอเอาของมาให้มานี่เพิ่งคุยกันนะเนี่ยยาวเหยียดนะไปเสียงขาดใจเอาไปโตโต้ชุดขึ้นมาโตโต้ครับนี่มาให้น้องแนทช่วงหน้ามาคุยละครหน่อยฮะละครทำไมฮะละครอะไรเดี๋ยวจะเล่นละครแล้วเหรอจริงป่ะอ้าวใครบอกอ้าวอะไรของแกไม่รู้อะมั่วไปงั้นอะพี่หนุ่มประสาทปะเนี่ยโรคจิตนะเนี่ยเราต้องมาคุยเรื่องนี้เรื่องประกวดนี่แหละยังอยากรู้ไม่มีละครเขาจะไปนี่เขาจะไปเป็นนางแบบโยไปนางแบบก่อนละครแม่ละครอยากเดี๋ยวไปนางแบบก่อนเขาจะไปเป็นนางแบบก่อนอยากไปละครแกเอามาจากไหนแกช่างไม่แล้วในรูปนั้นล่ะเธอในรูปไปเอารูปเมื่อกี้มาดูซิคือคนนั้นน่ะเหรอรูปเมื่อกี้อยู่ไหนคนนั้นน่ะไปเอารูปเมื่อกี้มาไปเอารูปเมื่อกี้หน้าขาวๆอ่ะไปไหนใครไปเอาให้หน่อยตำรวจไปไหนที่หลังได้คิวไม่เต็มไม่ต้องมาให้เขานะช่วงแอบแทงข้างหลังอ่ะ
อ่าข้าวแบกนี้อุ้มเลยมาฮะอยากเอามาถามว่าในฐานะที่เป็นลูกเทพไงเขาเป็นนั่นเป็นอะไรนะเป็นนางงามอย่างเนี้ยจะเป็นได้ไหมให้ดูรูปกระโหลกอะไรตั้งแต่ตอนนี้เออดูแววจะเป็นได้เป็นได้เป็นได้เขาไม่ชอบสิมาอยู่นางงามไม่รู้เลยอ่ะอย่านิ่งสิลูกอายเขาวันนี้โอกาสดีได้มาหัวหินพ่อหนุ่มเนี่ยก็เลยพาแม่เมย์กับน้องมาอยู่เนี่ยมาเที่ยวครับพ่อทำงานส่วนแม่ลูกก็คอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆอุ้ยน่ารักจริงๆนะครอบครัวเนี่ยโอ้ยได้เงินไหมคะเพื่อนนี่อาจจะได้ถ้าแบบว่าใบหน้าแสดงอารมณ์อะไรบ้างยิ้มแสดงยิ้มก่อนลูกยิ้มลูกยิ้มนี่ยิ้มแล้วนี่เขาทำหน้าแบบนี่งงสงสัยอยู่นี่ยิ้มแล้วเหรอลูกสงสัยมันน่ารักเนอะไม่แน่แบบเนี่ยว่าย้อมย้อมอะคุยกันต่อไปไหนจะประชุมไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยจะคุยงานแล้วเขามองรุ่นพี่รุ่นพี่นางงามไว้เดี๋ยวจะประกวดต่อจ้าคุยต่อทำไมเราไม่มีพี่เลี้ยงนางงามคนส่งเข้าประกวดเหมือนคนอื่นใช่แต่อันนี้มันแปลกงานมีพี่เลี้ยงมีพี่สาวหนูไงคะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็กับคุณแม่แล้วคนส่งเข้าประกวดอ่ะพี่สาวหนูค่ะพี่สาวหนูแบบเป็นตัวตั้งตัวตีเลยพี่คุณสวยเหมือนคุณไหมพี่หนูสวยกว่านะจริงป่ะจริงเออเรียกมาได้มั้ยเรียกมาได้มั้ยเรียกหมูหันถึงอ่ะพี่สาวมาหน่อยเชิญพี่สาวมาหน่อยนะเมื่อกี้เห็นรูปตอนเด็กๆเขาไปแล้วนะมาแล้วโอ้ยดูชุดหมูหันน่ารักครับสวัสดีค่ะโอ้ยเขาสวยทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะอุ้ยสวยกว่าอีกอ่ะเออเชิญแล้วนี่พี่แท้ๆเหรอแล้วในรูปนั้นล่ะเธอในรูปไปเอารูปเมื่อกี้มาดูซิคือคนนั้นน่ะเหรอรูปเมื่อกี้ไหนคนนั้นน่ะไปเอารูปเมื่อกี้มาไปเอารูปเมื่อกี้มาขาวๆอ่ะอ๋อไปไหนใครไปเอาให้หน่อยอันนี้คือไปกัดกูต้าหรือกัดอะไรมาไม่ได้กัดอะไรเลยเขาขาวเขาขาวไม่ประกวดอ่ะเขาไม่ค่อยสวยถนัดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยหนูไม่ถนัดเขาสวยมากเลยนะแล้วทำไมถึงส่งน้องตัวเองประกวดอาถรรพ์เขาพอเห็นความสวยไม่ก็ดูแบบออนสเตจเงี้ยค่ะเก่งเป็นคนที่แบบว่ามันฉลาดชมว่าฉลาดใช่ใช่เวลาเอาตัวรอดได้เวลาอยู่บนเวทีอ่ะเฮ้ยดูดิเขาไปเอารูปมานี่มาไกลมากเหมือนกันโอ้ยเขินนี่มาด้วยกันเลยหนักกว่าหนูอีกไม่ให้คำเลยอ่ะนี่มาด้วยกันเขาเป็นพี่น้องกันอ่ะเนี่ยมาด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้แบบผมรู้สึกผมภูมิใจนะว่าลูกสาวผมเองก็ฟันเยอะอย่างเงี้ยแล้วพอโตขึ้นฟันคงจะสวยอย่างนี้นะดัดฟันเขาดัดฟันทั้งคู่เลยใช่ค่ะอันนี้หรือฟันอันนี้หล่นสับเท้าใครไปแล้วแรงอ่ะพี่ลูกร้ายเขียนตกหน้าเลยผลักฟันผลักฟันแล้วมีลูกสาวแกอย่างมากแบบนี้นะใช่ไหมเขาจะผลักฟันเขาดัดปกติสงสารคนที่ไปยืนคุยใกล้ๆแล้วหล่นสับเท้าขาว่าเดี๋ยวนี้ก็สวยขนาดเป็นนางงามเป็นนางเอกตัวเองเล่นตอนนี้เล่นละครใช่ค่ะทางด้านนี้มากกว่าใช่ค่ะเห็นบอกว่าช่วงที่อยู่ที่ลาสเวกัสเพื่อนๆส่งกำลังใจไปให้ด้วยทำคลิปให้คือวันนั้นอ่ะเป็นวันที่หนูก็ค่อนข้างเฟลมากเหมือนกันเฟลอะไรก็ไม่รู้มันกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่จิตตกมันจิตตกนะคะคือเรากดดันในหลายๆเรื่องใช่แล้วมันแบบอาหารการกินมันทุกอย่างมันทำให้เราแบบรู้สึกแย่มากแล้วก็เปิดเข้าไปดูเฟซบุ๊กว่าใครแท็กอะไรมาเต็มเลยเงี้ยก็ไปเปิดกดดูก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆร้องเพลงแล้วก็แบบทำคลิปให้จะคอยเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูดูแล้วแบบใช่ร้องห้าออกมาเลยแบบเขาก็ทำคลิปมาให้แล้วก็มาแสดงท่าทางอะไรเงี้ยหนูก็เห็นหนูรู้สึกว่าเออมันก็ทำอะไรปัญญาอ่อนเป็นนะแต่คือมันทำให้เราแบบมีกำลังใจอะไรเงี้ยมาเก็บไปก่อนนะไอ้นู้นนู้นเลยคุณไปนู้นนี่นั่งนี้นี่นั่งนี้นะคะมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างคะชื่อซิกครับคริปแอมครับแอมโอ๊ตครับใช่เป็นตัวตั้งตัวตีทำคลิป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 เออคลิปไงน้องก็คลิปไงโยทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจเลยทำให้เขาก็คิดว่าไปเมืองนอกเนี่ยครับก็จะกดดันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบ
ก็เข้าไปในพวกบอร์ดนางงามอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีแนะนำนู่นนี่ก็คิดว่าถ้าเกิดเพื่อนเห็นก็คงกดดันเลยครับก็ให้กำลังใจดีกว่าเชียร์เขาไหมตอนเชียร์เขาอยู่กับหนูตั้งแต่ตอนแรกคือที่ไปออกกำลังกายนะคะเราสองคนนั่งรถเมย์จากธรรมศาสตร์ไปออกกำลังกายแถวมองเทพค่ะตอนนั้นอ๋อพอรู้ว่าเพื่อนจะกวดก็ใช่คิดเป็นคนแรกที่รู้ตอนแรกรู้กันแค่สองคนใช่ไหมแล้วก็ไม่บอกในกลุ่มตัดก็เลยตัดสินใจบอกแอมกับโอ๊ตด้วยค่ะไม่ยังความลับในมหาลัยเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นดีนะเออเป็นยังไงเป็นอย่างนี้มั้ยเท่ๆครับผู้ชายผู้สาวพร้อมๆไม่เคยทำอะไรปอดใส่กางเกงไปเรียนอะไรคิดว่าเขาจะมาถึงขั้นนี้มั้ยประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วอ๋อคิดจะไปประกวดเองมั้ยให้คิดไปครับมีไหมตอนที่เขาประกวดนางงามอ่ะนัดรวมตัวกันดูไหมมีครับตอนประกวดมิสยูนิเวิร์สที่นอกก็ปิดห้องเรียนดูครับในห้องแต่งตัวพี่ก็กรี๊ดอย่างเงี้ยละกรี๊ดโอ้ตายแล้วงงไปหมดมีคนมาจีบไหมเยอะแยะครับผมไม่แล้วจะมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เคยคิดจะจีบเพราะเขาสวยนะโยรู้ก็รู้นิสัยอะไรรู้นิสัยไม่เอาดีกว่ารู้จักเขาแล้วแบบนี้รู้นิสัยแล้วรู้นิสัยแล้วไม่เอาไม่ใช่รู้จักกันมานานแล้วครับตอนแรกที่เห็นกันตอนเจอนะตอนปีหนึ่งก็ไม่คิดว่าเขาสวยอะไรเท่าไหร่อ่ะนี่มาไกลมากมาใช่พี่เห็นแล้วอ่ะมาพูดถึงวีรกรรมตอนเด็กๆบ้างเห็นบอกว่าห้าวๆอย่างที่เพื่อนๆบอกใช่ค่ะวีรกรรมอะไรบ้างไหมเด็กๆก็ตอนเด็กอะค่ะเขาจะโซนเขาจะแบบประตูบ้านมันจะเป็นแบบว่าเหล็กอะค่ะที่แบบว่าอ๋อสูงๆนี่หรอมั้ยคะต้องรั้วใช่มั้ยแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปค่ะแล้วก็มือเขาก็ไปเสียบอยู่ตรงนั้นเล็กลําแหลมเฮ้ยเล็กลําแหลมเสียบทะลุเลยเหรอนั่นน่ะหรอเหมือนตามข่าวไงที่โจรเขาบอกใช่ว่าใช่ค่ะแล้วขึ้นไปแล้วก็เสียบอย่างนี้เลยอ่ะดีนะน้องไม่ใช่ก้นน่ะหนูก็เลยอุ้มตรงก้นไว้อ่ะค่ะแล้วจากนั้นก็แบบตะโกนให้ตาแบบคุณอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้หนูไม่อุ้มก้นหนูไว้ตอนนี้หนูก็แบบมือขาดแบบฉีกขาดแต่ว่าต้องตกมาแล้วคลื่นอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะเล่นก็เลยต้องพยายามดันก้นไว้แล้วมือน้องก็จะไม่ค้างไว้คุณรู้ตกใจมั้ยตกใจค่ะกี่ขวบประมาณกี่ขวบอ่ะเราอยู่อนุบาล2นี่อยู่ป .1 ในแบบว่าตอนเด็กๆเลยค่ะแล้วหนูก็ตะโกนเสียงดังมากแล้วก็เรียกตายายตาก็ไวมากค่ะแบบรีบเอารถออกเอามือออกอย่างเงี้ยออกจากเหล็กอ่ะใช่แล้วมันดึงขึ้นมาเองใช่ค่ะมันเสียบแบบตาเป็นคนดึงขึ้นเสียบแบบอุ้ยนั่นเหล็กแหลมมากอันนั้นตอนเด็กๆแล้วตอนโตล่ะเพื่อนๆมีอะไรเมานางงามเราบ้างมั้ยนางงามมีอะไรมั้ยคลิปละกันด่าชอบด่าชอบจิกชอบด่าจิกด่าได้แบบทุกวันเลยชอบจิกด่าเพราะอะไรล่ะไม่รู้เพราะมันนางบอกว่ามีคนชมหนูเยอะแล้วทำไมเรียกเขาว่านางเป็นผู้ชายครับแม่ดูอยู่จริงๆเข้าใจได้เพียวมากเป็นผู้ชายจริงๆเพียวมากแม่ดูอยู่ยังไงต่อนะเขาชอบจิกด่าชอบว่าเราใช่แบบชอบด่าก็แบบคนชมเธอเยอะแล้วก็ต้องมีคนว่าเธอบ้างแหละว่าเธอเองอะไรอย่างเงี้ยคนว่าโอ้ดีสุดไม่เคยด่าให้แบบให้แต่กำลังใจตลอดแล้วจะเป็นคุณจิกกัดอะไรเขาอีกหรือเปล่าไม่จิกครับไม่ท้อว่าจิกตอนนี้ก็ยังจิกอยู่นะครับอย่าพูดแบบนั้นนะแม่ดูอยู่แม่เข้าใจผิดโอเคโอเคนะครับวันนี้เราก็มีชอบมากเลยสีฟันเดนทิสเต้อ่ะก็อันนี้ให้นี่นะครับให้นี่เป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมกันเกี่ยวกับสีฟันเดนทิสเต้เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมใจได้หอมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะฮะน้องนิขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆด้วยแกงเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำอาหารแล้วก็ไปนั่งคุยกับตอนต่อนะคุณนอนเตรียมอาหารไปเรียบร้อยแล้วมาทำเองต้องได้กินฟูตีฟูอยากกินไหมอยากกินเดี๋ยวค่อยกินตอนเลิกรายการนะโอเคสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณได้รางวัลที่เมืองไทยเลยเห็นบอกตอนนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากหรือว่าไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นยังไงบ้างคุณแนทนี่บอกจริงๆนะเป็นคนที่ข่าวเยอะมากเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวกระแสเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาสร้างอย่างนี้เดี๋ยวใช่ไหมใช่ใช่ช่วงตีท้ายครัวมาในเบรกนี้ใช่แล้วคุณออนเตรียมอาหารไว้ให้พวกเราจ้ะเยอะมากอยากกินปูมากเลยเห็นปูแบบไปแกะเดี๋ยวแกะเลย
อะไรเงี้ยแงะโปรได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมครับเห็นอะไรแวบๆอยู่ทางด้านหลังคุณออนกันไหมล่ะครับเมื่อกี้ให้ไปเอาต้มยำมาให้ทานค่ะอ้าวคุณอาร์ตเปลี่ยนไปไม่ใช่ว้ายนั่นคุณดีใจดีๆนี่นะยำรวมมิตรทะเลเขาใช้หม้อดีมากนะบ้านเนี้ยหม้ออะไรเป็นหม้อไทเทเนียมมาพร้อมฝาแก้วใช้เวลาไม่เนี่ยเมอร์เมดให้พูดให้จบก่อนเดี๋ยวจะฆ่าเมอร์เมดจะบอกว่าหม้อเขาเนี่ยเป็นหม้อไทเทเนียมมาพร้อมฝาแก้วที่สำคัญมีรูระบายไอ้น้ำด้วยน้ำไม่ล้นหม้อไม่หกเลอะเทอะดีวางไว้วางนี่เธอทำไมไม่ฆ่าไอ้ตัวนี้แล้วใส่ลงมาในต้มยำนี่อะไรจะกินไม่ได้เลยสิฮะนี่อะไรเมอร์เมดเมอร์เมดถ้าบอกตกนี่เมอร์เมดอ่ะฉีดโบท็อกแน่นไปแล้วนะมึงยิ้มไม่ได้แล้วเนี่ยมองมารีบจะขยับไม่ได้เพราะโบเต็มคลีบโบแน่นมากนี่กลับไปหนังเหี่ยวมากแล้วมาเป็นเมอร์เมดสวัสดีค่ะคุยกันต่อได้เลยค่ะเชิญครับค่ะนั่งได้ไหมคะนั่งไม่ได้ค่ะจะมาสัมภาษณ์เขาทำไมเนี่ยมาทำไมไปย่างปูปลามาแม่ผมย่างให้มาช่วยกันเสียวจับลงไปในเตาต้องดูแลต้องดูแลโอเคมาคุยกันนะฮะกับคุณตอนแล้วก็น้องแอดต่อทั้งสองท่านสนิทกันมากไหมฮะก็สนิทกันนะคะก็คือถ้าในฐานะพี่ก็ดูแลกันเหมือนกับในฐานะเจ้านายล่ะถ้าในฐานะเจ้านายก็ดูแลโทษอย่างนี้ถือว่าเป็นบอสได้ไหมเป็นเจ้านายได้ไหมต้องเป็นแต่ว่าก็คือเราก็ไม่ได้แบบดูแลขนาดแบบหูเป็นดุแบบเป็นเจ้านายน้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยพี่ออนไม่ดุเลยค่ะไม่ดุใจดีเกินไปด้วยแต่ดูจับกันนะไม่ดุน้องไหมไม่ดุค่ะอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวหมายถึงว่าแล้วคุณออนต้องดูแลอะไรบ้างอะสำหรับคนที่เป็นดูแลนางงามอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องของการเตรียมตัวคือตั้งแต่ตอนที่พอน้องได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็ต้องดูแลเรื่องของการเตรียมตัวที่จะต้องไปประกวดที่ต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราพร้อมตรงนี้หรือว่าเรายังขาดส่วนไหนที่ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็แนะนำไปในส่วนที่เราสามารถแนะนำน้องได้ช่วงกี่ตำรวจตำรวจมาเขามาจับตำรวจจับอะไรนางเงือกเนี่ยมโนนางมโนอย่าไปยุ่งกับนางนางหนีกลับแล้วจะกลับแล้วว่างั้นกล้องนี้ไปไหนตำรวจรับงานซ้อนเหรอทีหลังได้คิวไม่เต็มไม่ต้องมาให้เขานะกล้องนั่นแหละแต่ว่าในช่วงก่อนที่คุณจะไปประกวดเนี่ยนะฮะตอนที่เอาตั้งแต่คุณได้รางวัลที่เมืองไทยเลยเห็นบอกตอนนั้นนี่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากหรือว่าไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะถึงขั้นกระชากมงกุฎไหมไม่มีค่ะก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆมากกว่าซึ่งมันเป็นในทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เซลมากมั่นใจในตัวเองก็บอกกับพี่ออนว่าแบบพี่ออนเลือกหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็จะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เครียดหรือว่าอันไหนที่เราโดนแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมันรับไม่ได้จริงๆแต่เราก็ต้องอดทนอันมีอันไหนไหมที่เราแบบเอาอันไหนที่ไม่อยากจะพูดมากกว่าค่ะก็คือช่วงนั้นจะเป็นคนที่บอกว่าอันไหนไม่อยากจะพูดไปถึงอะไรไม่อยากจะไม่อยากจะพูดคือไม่อยากจะพูดบ่อยๆก็มีคนบอกว่าหนูไปทำค้างมานู่นนั่นนี่ซึ่งไม่ได้ทำค่ะซึ่งหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะพูดอีกว่าทำก็ยังจะพูดอีกหนูก็รู้สึกว่าโอเคงั้นก็ไม่พูดละมีที่รับไม่ได้อีกไหมที่แบบสบายใจอะไรเงี้ยที่รับไม่ได้มากกว่านี้ที่รับไม่ได้เหรอคะไม่มีอะค่ะไม่มีอะไรไม่มีถามคุณออนฮะนะฮะมีการเอาชื่อเข้าไปเซิร์ชดูมาว่าคนนี้เป็นเราไปตรวจสอบทะเบียนราษฎร์เลยค่ะจริงเหรอถึงขั้นนั้นเลยเหรอเซิร์ชหนูไหมเซิร์ชหมดอะค่ะว่าแบบมีใครเปลี่ยนชื่ออะไรมาเปลี่ยนนามสกุลยังไงบ้างอะไรเงี้ยคุณรู้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายเพราะว่าโซเชียลมันแบบมันเร็วใช่แฟนคลับเนี่ยโหรู้ลึกจริงๆอะเนอะใช่พวกแบบเขาขุดมาให้หมดเลยเขาก็ส่งมาหลังบ้านอะไรบางทีเราไม่ได้ขุดเองเราไม่ได้ขุดคนส่งใช่วิดีโอนี้นะเขารู้แบบตั้งแต่เด็กแล้วว่าขุดอะไรมาบ้างอะไรบ้างอ๋อหนุ่มนัทเคยประกวดเวทีอื่นไหมเวทีนางงามเวทีนี้เวทีแรกค่ะอ๋อแต่เคยเป็นนางแบบพี่จำได้นางแบบนางแบบเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินแบบเก่งอย่างเดียวนะจ๊ะยังมีอีกหนึ่งความสามารถคือร้องเพลงเป็นความสุขของเขาเขาบอกว่าเขาร้องเพลงแล้วเขามีความสุขไม่รู้ว่าพระหรือเปล่าใช่แต่คุณนอนว่าพร้อมไหมล่ะก็โกก็ถูกคีย์อ่ะเป็นคนชอบร้องเพลงแนวไหน
ชอบอกหักอ่ะชอบดราม่าใส่ไม่ชอบลงดราม่าเลยก็แบบป๊อปล็อกอะไรเงี้ยค่ะป๊อปล็อกชอบเพลงล็อกก็นิดนึงอะไรเงี้ยพี่ถามหน่อยทีนัทในกรณีที่แบบอย่างเมื่อก่อนน่ะนัทอาจจะแบบยังไม่ได้เข้ามาสู่วงการอะไรเงี้ยพอวันนึงเข้ามาสู่วงการปุ๊บมันมีข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั้นมาเหมือนกับทดสอบความรู้สึกตัวเราเองอ่ะเรามีวิธีรับปัญหาเพราะแนทนี่บอกจริงๆนะเป็นคนที่ข่าวเยอะมากเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวกระแสเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาสร้างอย่างนี้เดี๋ยวใช่ไหมใช่ใช่ก็ข่าวข่าวเยอะมากก็จริงๆแล้วข่าวส่วนมากมันไม่ค่อยเป็นความจริงอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอย่างเช่นข่าวที่แบบว่าที่คลิปโป้ใช่ไหมคะมีศัลยกรรมนู่นนั่นนี่ก็มันไม่ได้เป็นความจริงก็เลยส่วนตัวก็เลยแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบปล่อยผ่านเฉยๆไปอะไรที่มันไม่ใช่ไงก็คือไม่ใช่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่มากกว่าค่ะแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นมีตุ๊กตาหมีใส่มงกุฎอยากได้ อยากใส่มงกุฎบ้างหรืออยากจะได้ตุ๊กตาเห็นว่าไม่อยากรู้มันคืออะไรอ๋อจริงๆแล้วก็คุยกับแนทว่าเราอยากทำการกุศลก็ช่วงวาเลนไทน์เราก็เลยทำตุ๊กตาหมีให้น้องแนทเนี่ยเอาไปทำการกุศลปลุกเสกไหมปลุกเสกไหมตุ๊กตาเทพใช่นะมีมวลสารไหมตุ๊กตาลูกเทพใส่มงกุฎก็กะว่าถ้าสมมติได้เงินใช่ไหมก็จะเอาไปทำเกี่ยวกับเอาเงินไปสมทบทุนให้กับคนไร้บ้านค่ะก็อยากเอาเงินไปสมทบด้วยอะไรเงี้ยไปให้คนไร้ร่อนเดี๋ยวพี่จะซื้อเท่าไหร่นะฮะ590 บาท590 บาทแต่อันนี้เอามาแจกก่อนป่ะไม่แจกนะคะไม่พี่หนุ่มทำบุญไงทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานให้เสร็จดีผมซื้อตัวนึงใช่ทำบุญเอาตัวไหนที่คุณรอตัวไหนอันนี้ไม่ไม่อันนี้เอาก็ได้อันนี้ผมจะให้สันดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มายูลองดูอีกทีก็ใครอยากได้ก็ติดตามใน Facebook ของกองประกวด Miss Universe Thailand ค่ะวันนี้นะนี่กดเข้าไปดูเลยโอเคไปช่วยเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับน้องแนทนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของบ้านของเราด้วยนะฮะขอบคุณนะครับแต่ว่าก่อนปิดรายการอยากจะฟังให้น้องร้องเพลงเล่นกีตาร์นิดนึงกีตาร์นี้น้องเขาเก็บเงินซื้อเองนะครับเดี๋ยวใช่ไหมเก็บเงินซื้อปิดท้ายรายการเก่ามากเลยขอให้น้องใช้ฟันลีดที่พี่ฟังไม่ได้ร้องขนาดนั้นโอเคแล้วก็ปิดรายการไปด้วยเลยนะคะก็อย่าลืมตุ๊กตาแล้ววันนี้นะอะไรกันได้รู้จักน้องแนทเพิ่มมากขึ้นคือปื้มเขาอยู่แล้วไงเป็นนางงามที่แบบทันสมัยเห็นมาเดี๋ยวนี้ร้องเพลงก็ได้เป็นนางแบบก็ได้สวยก็ได้เป็นนางงามรักเด็กปล่อยผู้ชายด้วยใช่ค่ะไปปล่อยตัวสาวต่อยหมดอะน้องเราสองคนฟันอะฟันอีกไม่หรอกแต่ว่าเด็กถ้าเจออย่างนี้ผมก็ไม่กล้าวัดด้วยเฮ้ยมาเมนมาเมนเต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 เ